จุดสุดท้ายสำหรับภารกิจวันนี้มาที่วัดทุ่งเป้าอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเป็นจุดบริการเป็นจุดที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่แรกมาเนาะก็มีหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิรัติทรัพย์ปิโตรเลียมนะแล้วก็อินทรีย์ร่วมปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาประจำการดูแลพี่น้องที่นี่ตัวก็ทำข้าวกล่องทำอาหารให้ตลอดเนาะแล้วตอนนี้ทีมงานของเขาก็ช่วยกันช่วยกันโอ้กาแฟล่ะโอ้กำลังได้ขายล่ะโอ้บ่มีเวลาขายล่ะเอ้าตะกี้เล่นมาร์ทละแก้วหนึ่งนะหลายได้นี่ฮะจ้าอะไรลูกโอ้กำลังจะทำงานเหรอโอ้กำลังจะนั่งทำงานกิจกรน้อยจิตกรน้อยมากับหลวงตามาแล้วกับหลวงตาตอนนี้เอาของมาลงแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมอบให้กับทางผู้นำชุมชนได้มารับของเพื่อจะไปบริจาคดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยต่อไปจ้าฮะวาดรูปด้วยกันเหรอวาดรูปอะไรดีวาดให้หลวงตาดูก่อนบันทึกวิดีโออยู่มาเลยเจ้ากาแฟตีวัดทุ่งเป้านะวันก่อนนี้ วันก่อนก็น้ำขึ้นมาถึงบนไปเลยนะทุ่งเป้าสาธุ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 วัดทุ่งเป้า เลขที่82หมู่4วังเหนือบ้านรักษาศีล5ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับทางชุมชนในนามของครอบครัวคลื่นสีขาววันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขอจัดของสักครู่หนึ่งก็จะทำพิธีมอบต่อไปเฮ
วันจะลงมานักอันบังนี่วัดพระธาตุจอมพ่อกำลังเหลือแล้วครับมีมีสลายด้วยแหละรอแป๊บรอแป๊บลงมาแมวมาด้วยเต้นเดี๋ยวรบกวนสารบนเอาแทนมาเลยอ้าวท่านผู้ช่วยเลยกำลังหลับที่เดิมคือกันไทยว่าเขาเหมือนไทยว่าเอาศรัทธาเข้ามาเด้อพี่น้องเฮาแม่นหัวคนเดียวแล้วก็เป็นที่สุดท้ายสำหรับวันนี้ที่ครูบาอาจารย์นะจะได้นำของมาแจกให้กับสถานญาติโยมอันนี้ก็คือวัดทุ่งเป้านะศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดทุ่งเป้าหลวงมาอยู่